สวัสดีครับวันนี้มากับฟ้าฝนมืดๆเลยฮะฝนกำลังตกอยู่ด้านนอกนะฮะถ้าได้ยินเสียงฟ้าร้องจริงๆทำโรงเรือนก็ดีเหมือนกันฮะเพราะว่าเวลาจะทำอะไรปลูกต้นไม้เวลาหน้าฝนก็ทำได้ดีควบคุมปริมาณน้ำได้โดยที่เราใช้เป็นแบบสเปรย์น้ำข้างบนนะครับถ้าเกิดว่าเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าเสียงฝนเข้ากล้องก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ผมว่าก็คงเข้าไม่เยอะมากนะฮะบรรยากาศดีมากๆครับวันนี้ก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆมีเพื่อนๆสอบถามผมมาในคอมเมนต์บอกว่าให้ช่วยทำการสอนยกยอดให้หน่อยยกยอดก้านส้มหรือยกยอดต้นไม้อื่นๆนะครับคือวิธีการยกยอดเนี่ยผมกำลังจะบอกว่านะครับมันเป็นวิธีการที่ช่วยให้ต้นไม้ไม่โทรมนะครับต้นไม้ไม่โทรมยังไงก็หมายความว่าเวลาลมมันพัดอะต้นไม้เขาก็ไม่สายไปสายมาแล้วยิ่งเวลาเรายกยอดเราตัดยอดมาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยค่อนข้างฟื้นช้านะครับคราวนี้เราก็จะมาทำการยกยอดต้นไม้กันนะครับตัวอย่างวันนี้ก็คือเป็นก้านส้มนะครับก้านส้มจะยกยอดก้านส้มเดี๋ยวก็จะให้เพื่อนๆดูด้วยว่าตัวอื่นที่ผมยกยอดเอาไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างข้อดีของการยกยอดนะครับ1ก็คือไม่ทำให้ต้นไม้โทรมนะฮะเวลาเราตัดยอดมาใหม่เนี่ยก็คือเขาก็ไม่โทรมอ่ะ2เพื่อความสวยงามของต้นไม้นะครับเป็นการจัดฟอร์มของต้นไม้ให้สวยนะฮะก็หลักๆ ก็มีแค่นี้นะครับให้สวยฟอร์มสวยแล้วก็ต้นไม้ไม่โทรมนะครับไม่เบียดกันอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับก็มีนี่ครับถ้าเกิดเหลือเพื่อนๆก็เอาไปตกปลาข้างๆได้เลยนะครับถ้ามีสระนี่เป็นคันเบ็ดนะฮะเลาะคันเบ็ดเขาจะมีผมซื้อมาเขาจะมีตัวตะขอมาให้นะฮะเราทำการโชตัดออกครับตัดคันเบ็ดออกตัดสายคันเบ็ดแล้วก็ตะขอออกใครไม่มีคันเบ็ดใช้ไม้ไผ่แทนได้นะครับเพื่อนๆคงสงสัยว่าทำไมผมถึงต้องใช้คันเบ็ดเพราะว่าคันเบ็ดเนี่ยมันจะเห็นไหมเขาเหลาเนี่ยสับบ้านผมเขาเรียกเหลาให้มันโค้งเนาะเห็นใช่ไหมให้มันโค้งก็เหมือนกับก้านส้มอย่างเงี้ยฮะใบเขาก็อย่างเงี้ยฮะเหมือนตัวอื่นเหมือนกันสังเกตนะฮะใบเขาจะอย่างงี้มันก็โค้งพอดีแต่ถ้าเป็นแบบไม่เหลามันก็จะแบบทื่อๆหน่อยไม่สวยแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับพอดีมีพี่เขาแนะนำให้ใช้ตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้แล้วเวลาเขาเหลามาเนี่ยเซียนจะไม่มีนะครับจะค่อนข้างไม่เป็นอันตรายกับต้นไม้นะครับเวลาลมพัดคือไม่เบียดแล้วบาดต้นไม้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการยกยอดเดี๋ยวให้ดูก่อนที่จะมายกยอดให้เพื่อนๆดูเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูยอดต้นไม้ก่อนนะครับว่าเวลาเรายกยอดเสร็จปุ๊บมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูครับโอเคนะครับนี่นะครับก่อนที่จะมาทำการยกยอดให้ต้นไม้ก่อนที่จะมาทำการยกยอดต้นไม้ให้เพื่อนๆดูเนี่ยให้ดูแบบฟอร์มที่ยกยอดเอาไว้นะครับก็คือผมเอาไม้ไผ่มามัดแล้วก็ยกยอดเขาไว้นะฮะยกเป็นลักษณะแบบนี้ไว้นะฮะดูกันคร่าวๆก่อนฮะพอยกปุ๊บเขาก็จะเกิดความสวยงามแล้วก็ไม่โทรมเวลาลมพัดไปมานะครับเรามาดูกอเลียสมั่งกอเลียสก็ยกยอดเอาไว้นะครับตัวนี้เป็นกอเลียสนะครับเขาจะคล้ายๆกับกอริออซัมเดี๋ยวจะมาพูดกันในทีว่ากอริออซัมกับกอเลียสเนี่ยต่างกันยังไงนะครับอันนี้เอายกยอดก่อนนะครับนี่เห็นไหมยกยอดเพราะว่าถ้าปล่อยปุ๊บเนี่ยฟอร์มเขาก็จะแบบจะแผ่อย่างนี้เลยนะครับปุ๊บมันก็ดูไม่สวยนะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับวิธีการแรกนะครับนะฮะก็จะวัดก่อนขนาดก่อนว่าจะใช้
นะฮะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันคร่าวๆนะฮะผมก็อาจจะมีการตัดเพื่อให้คลิปนี้กระชับบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะเราก็วัดคร่าวๆว่าจะเอายอดขนาดไหนตัดหักครับใช้หักได้เลยโอเคผมก็ทำการตัดนะฮะตัดให้หักให้การคันเบ็ดของเราเนี่ยหรือการไม้ไผ่เนี่ยได้ตามไซส์ที่ขนาดที่เราต้องการนะครับแล้วก็นี่เลยนี่อันแรกทำทีละอันนะครับเพื่อนๆนะฮะก็รัดแบบนี้หนึ่งรอบนะครับหนึ่งทบนะฮะพอแล้วก็รัดไม่ต้องให้แน่นมากนะพอตึงๆมือปึ๊บหนึ่งอันเดี๋ยว อันที่สองนะฮะก็พันทบหนึ่งรอบนะครับอย่างนี้ตึ๊บผมอาจจะพันไม่ค่อยสวยนะฮะเพื่อนๆอาจจะพันได้สวยกว่าผมปึ๊บขยับเอานี่ช่อนี้ค่อยๆทำไปจนครบนะฮะเนี่ยครับดูฮะเห็นไหมถ้าเกิดฟอร์มเดิมก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ทำการเสียบไม้ไว้ปึ๊บยกยอดขึ้นมาพันหนึ่งรอบนะฮะปึ๊บแล้วก็มัดครบเดียวด้านนี้ยกยอดเสร็จเนี่ยเราก็ทำการเล็มใช้เวลาไม่นานครับสัก15นาที20นาทีก็เสร็จนะฮะไม่ต้องมัดแน่นนะฮะอันนี้เห็นไหมหลอดใหม่ออกมาจริงๆการส้มเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะฮะเพราะว่าฟอร์มเขาสวยบางคนเขาก็เรียกว่าภาษาอังกฤษนะฮะเบลลิทาเอเบลลิชายเบลลิเต้เรียกได้หมดนะครับฟิโลเดนดรอนเบลลิทาเอเบลลิชายไม่ผิดครับผมก็เห็นฝรั่งบางคนเขาก็เรียกนะแม่งเรียกแม่งเหมือนกันทุกคนเออแต่เขียนถูกเหมือนกันก็พอเบลิทายเบลิเตเอใบสุดท้ายจริงๆไม่ได้เรียกก็ได้ครับเรียกว่าสำเนียงครับสำเนียงนะเดี๋ยวยาวไปหักครับอบอ้าวร้อนชื้นเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับก็หลังจากเสร็จแล้วปุ๊บก็ทำการเพื่อความสวยงามนิดนึงครับนิดนึงตัดผิดนะฮะทำการตัดปลายเล็มมันออกนะครับบางคนเนี่ยมีฝีมือมากนะครับยกยอดได้แบบสวยมากผมเห็นนะฮะก็ค่อยๆพัฒนากันไปนะครับเพื่อนๆลองทำกันดูครับแต่ประโยชน์ที่ได้จากการยกยอดก็อย่างที่กล่าวครั้งต้นแล้วก็คือเพื่อให้ต้นไม้มีโซมเวลาลมมันพัดอย่างน้อยเขาก็มีอะไรล็อกไว้เอาพี่แล้วตามธรรมชาติมันไม่มีอะไรล็อกแล้วยังไงวะพี่ก็ตามธรรมชาติมันก็ไม่สวยครับเรามาจัดให้มันสวยกว่านะครับมีคนชอบกวนตีนะถามผมมามีนะในช่องอะผมโอเคเสร็จแล้วเนาะโอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกต้นนึงนะฮะนี่ครับเสร็จแล้วครับสองต้นนี้ยกยอดดูต้นนี้ผมไม่ได้ยกเองนะฮะเขาทำมาพี่เขาทำให้สวยไหมฮะ
นะครับนี่คือยกยอดนะครับนะครับสวยนะเห็นไหมฟอร์มสวยไหมอ้าวถ่ายรูปเช นะฮะสวยนะฮะส่วนของผมดูของผมครับเอ้ยพอได้อยู่นี่พอได้อยู่เนาะนี่อ่ะดูนะครับนี่ยกยอดแต่หมุนดูครับเห็นไหมครับตอนแรกเนี่ยมันจะแบะๆเนาะเออเนี่ยพอมายกยอดปุ๊บก็สวยขึ้นก็คือยอดเขาก็ชี้ขึ้นอ่ะตั้งขึ้นเวลาลมพัดเขาก็แบบช่วยเขาได้เยอะมากนะครับวิธีการยกยอดเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราค้ำต้นไม้นะครับก็หมายความว่าไม้ที่เราเอามาปลูกใหม่เนี่ยรากเขายังไม่แข็งแรงเนี่ยเราค้ำต้นไม้ไว้เนี่ยเพื่อที่ไม่ให้มันล้มนั่นเองคล้ายๆกันสองก็เพื่อความสวยงามก็แค่นี้แหละครับลองดูฮะเนี่ยฮะดูต้นก้านส้มกับผมกับหน้าผมยาวสวยคือฟ้าร้องโอเคช่างมันก้านส้มเนี่ยเป็นไม้ที่ผมชอบจริงๆนะฮะชอบมากๆทรงแบบนี้นะฮะเพื่อนสวยสวยจริงๆก็คลิปนี้ก็มาสั้นๆกระชับกระชับเหมือนเดิมนะครับกับวิธีการยกยอดก้านส้มวิธีนี้จะเอาไปใช้กับต้นไม้ชนิดอื่นที่เป็นทรงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหมดนะครับ1ย้ำอีกรอบครับเพื่อความสวยงาม2เพื่อให้ต้นไม้ไม่โทรมยกประคองเพื่อให้มันไม่โทรมนะครับก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้สั้นๆครับกระชับกระชับง่ายๆร้อนโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวนิดนึงยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับเพื่อนๆผมมีช่องอีกช่องนึงก็คือช่อง Yes I Am นะฮะช่องนั้นฝากกดไลค์ให้ด้วยครับเพื่อนฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องนึงด้วยก็คือช่อง Yes I Am นะครับผมขึ้นให้บนหน้าจอนะฮะช่องนั้นจะเป็นช่องที่ผมถ่ายเล่นๆชอบถ่ายวิวถ่ายแคมปิ้งอุปกรณ์แคมปิ้งรถบ้านต่างๆนานามากมายฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมอีกช่องนึงนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วเราไปเจอกันระหว่างทางนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe อีกทีครับขอบคุณครับ